ว่าต้องรู้ว่าจุดไหนประโยคไหนควรโฟกัสว่าจินตนาการว่ามีเธออยู่ตรงนี้หรือว่าจุดไหนเอ้ยประโยคไหนควรที่จะเล่าเรื่องให้ใครฟังสองโฟกัสสำคัญมากโฟกัสนะมันจะมีอยู่มันจะเป็นประโยคประโยคนึงในคำอ่ะทั้งเพลงเลยที่ว่าแทบแบบว่านบางทีสลับกันบ้างเล่าเรื่องบ้างอะไรบ้างแบบโฟกัสมันพูดถึงใครนะเพลงนี้มันพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งบ้างใช่ครับแต่ว่าคุณหญิงบอกว่าให้ร้องให้คนดูทั้งหมดเลยเพราะว่าตอนแรกร้องแบบให้ผู้หญิงคนหนึ่งแล้วมันส่งไม่ค่อยได้ใช่ใช่แต่หมายถึงว่าที่พูดนี่หมายถึงว่าบางคำอ่ะมันจะมีคำที่พูดกับผู้หญิงคนหนึ่งใช่ป่ะเราโฟกัสไปที่กลุ่มนั้นเลยต้องอยู่มาแล้วครับเล่าเรื่องราวไปที่กลุ่มนั้นเสร็จแล้วค่อยกลับมาที่คนลูกทั่วไปเสร็จพอถึงอีกนึงอีกโฟกัสนึงซึ่งบอกเขาอีกกลุ่มนึงแล้วก็พุ่งไปไกลๆเหมือนที่ว่านทำเมื่อกี้แหละที่อบหมายถึงอย่างนี้ใช่ป่ะถ้าเล่าให้คนดูฟังนะก็จะทำอารมณ์ประมาณว่าผมเชื่อพรหมลิขิตผมเชื่ออย่างนั้นยิ้มว่านจะมีเศร้าบ้างแล้วถ้าหน้าคือหน้าว่านเวลาจริงจังว่านจะดูเศร้าไงด้วยตาแล้วด้วยหน้าที่แบบเคร่งเครียดไงแล้วถ้าเล่าเอ้ย ถ้าเกิดเราจินตนาการว่ามีเธออยู่ตรงนี้เราก็ต้องจับอยู่ที่เดียวแล้วก็หันไปหันมาแต่ต้องอยู่ที่เดียวไงเพราะว่าหางนี้ปุ๊บหลุดโฟกัสไปนู่นแล้วไม่ใช่เธอเลยถ้าท่อนไหนมันเป็นเธออยู่ตรงนี้ก็ต้องจ้องแต่เธอเลยแต่ถ้าจะเล่าให้ใครฟังก็ผมเชื่อในผมนิขิตยิ้มอย่างนั้นเองโอเคจุดนี้โอเคแล้วก่อนจบด้วยว่านเศร้ามากเศร้าตลอดเวลาเศร้าเกินไปโอเคเพราะเพลงนี้มันไม่ได้ปกหักนี่ใช่มันเพลงมีความสุขเจอความรักใช่โอ้ใช่ใช่ยิ้มเข้าไว้ครับมีความสุขเพศภัยพลัดกันไปทำให้คลาดคลา